ได้ความรู้เยอะแยะมากเลยครับเรื่องการจัดไฟเนาะการปรับ pH น้ำการดูแลเรื่องแมลงหลากหลายอย่างเลยครับที่วันนี้ตี้มามีข้อข้องใจมีตี้ยังไม่เข้าใจอีกหลายอย่างแต่มาได้รู้ที่นี่เยอะแยะเลยครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ต้องการเริ่มต้นที่จะปลูกนะครับคือวิทยากรให้ความรู้ดีมากมือนี่ได้จับของจริงต้นเห็นของจริงอย่างเนี้ยก็ได้มาตีดีมากวิทยากรทางทีมงานของ Outdoor ที่นี่เป็นกันเองมากครับมีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Outdoor และก็มีจิตวิญญาณของการเป็นนักปลูกโกเวอร์อย่างดีครับผมบอกเรื่องรายละเอียดดินการขีบเมล็ดที่ละเอียดมากครับมุมไหนเป็นมุมไหนในการขีบเมล็ดในส่วนของ Outdoor นั้นน่าจะเป็นในส่วนของดินนะคะการใช้ดินปลูกแบบไหนยังไงอะค่ะเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกเนาะอาจจะเจอแสงเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้หนูว้าวค่ะก็คือโอเคมากๆพบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเวชสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาหรือผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับออร์แกนิกอะค่ะมันน่าสนใจกว่าแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ทำร้ายร่างกายเราอะค่ะก็เลยอยากเชิญชวนว่าพืชนี้ก็เป็นพืชที่ดีเหมือนกันนะอยากให้เปิดใจเป็นอะไรที่ดีมากๆที่หนูมาอยู่ตรงนี้ค่ะเข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยอยากเดินออกครับรู้สึกว่าฟินมากมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันมีสินค้าพวกนี้ด้วยมีสายพันธุ์เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์นอกตื่นตามากเลยครับชอบมากเลยที่ได้เข้าไปแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการจะสร้างแบบร้านแบบนี้ขึ้นได้ยินดีครับผมที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ครับแนะนำเลยครับว่ามาได้ความรู้แน่นอนครับละเอียดมากรู้ทุกอย่างต้นจนจบครับผมคลาสเรียนนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาเข้าร่วมนะคะได้ความรู้เต็มๆแน่นๆแน่นอนค่ะ